อันยองชิกิดึงสวัสดีครับพบกับอาร์ตโปรเทนอาร์ตกันอีกแล้วนะครับสำหรับชิวิดีโอนี้เราจะมาสอนแต่งตาสำหรับคนตาสองชั้นหลบในกันนั่นเองนะครับทุกคนที่มีตาสองชั้นหลบในเนี่ยก็น่าจะเข้าใจปัญหากันดีว่าเวลาเราแต่งตาเนี่ยตาที่เราแต่งไปมันก็จะหายไปก็คือมันหลบในนั่นเองก็เลยทำให้การแต่งตาของเรามันหายไปวันนี้เราเลยจะมาแชร์เทคนิคการแต่งตาของเราเนี่ยว่าเราแต่งตายังไงอะไรยังไงให้ตาดูปังไม่แพ้คนตาสองชั้นเลยนั่นเองนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มกันเนี่ยเราจะแต่งหน้าทั้งหมดของเราก่อนก็คือแบบว่าพวกรองพื้นพวกแก้มพวกปากอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเราจะลงให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาตอนแต่งตาเนาะเดี๋ยวเรามาอธิบายให้ฟังกันชัดๆอย่างละเอียดอีกทีหนึ่งตอนที่เราแต่งตานั่นเองนะจ๊ะเราไปเริ่มกันเลยปิ้งจ้านทุกคนนี่ก็คือเมคอัพทั้งหมดของวันนี้ไม่ใช่เรายังไม่ได้แต่งตากันเดี๋ยวเรามาเริ่มแต่งตากันดีกว่าซึ่งเริ่มแรกเลยเดี๋ยวเราจะมาแต่งบริเวณเปลือกตาเนี่ยเราก็แต่งปกติเลยนะทุกคนแต่งแบบว่าเหมือนที่เราแต่งทั่วไปนั่นแหละนะว่าเราก็จะทาสีปกติแล้วก็อาจจะมีแบบเน้นบริเวณหางตานิดนึงนั่นเองนะคะเราจะเริ่มใช้ด้วยอีตูดี้เขานะฮะเป็น Look at my eye BR422นั่นเองนะนี่เราก็จะลงทั่วเปลือกตาเลยทำตาปกติอย่างนี้ครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่จะดูว่าเฮ้ยบริเวณตรงที่เรามีพื้นที่เหลือตรงนี้มันโอเคไหมอะไรอย่างนี้ต่อไปเราจะมาใช้เป็นเดอะแซมนะครับเป็นแซมอร์อันนี้เป็นบลัชเนาะแต่ว่าเราเอามาใช้เป็นอายแชโดว์ด้วยนะอันนี้เป็นเบอร์ OR03นะครับอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะลงบริเวณที่มันเป็นรอยชันตานะครับแล้วก็มาเน้นบริเวณห่างนิดนึงตาบนเราก็จะทิ้งไว้ประมาณนี้เราจะมาเริ่มจัดหนักกันที่ใต้ตาล่างเราจะใช้มันเดิมนะฮะเดอะแซมนี่แหละคือจุดเด่นของเราคนตาสองชั้นหลบในเนี่ยเราสามารถแต่งได้ก็คือบริเวณก็จะเล่นสีเลยเราจะกว้างหน่อยนะฮะเริ่มมาจากข้างบนกว้างกว่าปกติหน่อยเนาะเห็นปะมันก็จะดูแบบว่ามีอะไรมากกว่าข้างนี้เบลนพี่เขานิดนึงเราจะใช้เป็น Wet and Wild นะครับเป็นสีดำจริงๆควรจะใช้เป็นสีน้ำตาลเข้มมากกว่านะเราก็จะเอาแค่นิดเดียวลงบริเวณแค่ตรงบริเวณหางตาให้รู้สึกสีแดงมันเข้มขึ้นนะฮะแล้วหลังจากนั้นเราจะมากรีดอายไลเนอร์กันอายไลเนอร์ที่เราใช้นะครับเป็นของพี่น้องฉัตรนะฮะ Blow It เรื่องนี้เลยกรีดแค่บริเวณกลางตาถึงห่างตาพอนะสิ่งที่อย่าลืมเลยก็คือต้องทำใต้ตาด้วยนะเราจะใช้เป็นหัวเพนซิลหัวออโต้นะครับประมาณนี้สำหรับอายไลเนอร์นะแล้วก็เพิ่มเป็นกลิตเตอร์นิดนึงนะครับกลิตเตอร์ที่เราใช้เนี่ยเป็นของ Etude House นะฮะเป็นบลิงบลิงนั่นเองอันนี้เบอร์08หรือว่าจะใช้เป็นชิมเมอร์แบบว่าอายแชโดว์ชิมเมอร์ก็ได้ให้ใต้ตามันแบบว่าโดดขึ้นมาเนาะก็ลงบริเวณหัวตาจนถึงกลางตาเลยตาเราก็จะดูยิ่งขึ้นมาทับอายแชโดว์ที่เราทาไปเลยก็ได้นะตาเราก็จะดูแบบว่าโดดขึ้นมาทันทีขึ้นมาทันทีขึ้นมาทันตาหลังจากนั้นเราก็จะปัดมาสคาร่ากันเป็นซิสทูซิสนั่นเองนะซองเซเว่นเอาเขาออกมาก่อนนิดนึงนะฮะแล้วก็ปาดจืดเอาเนื้อออกจะได้มีความแบบว่าบางเบาแล้วก็ไม่หนาจนเกินไปและที่สำคัญก็คือต้องปัดข้างล่างด้วยนะฮะเสร็จแล้วตาเราก็จะได้ประมาณนี้นะครับทุกคนเนาะแต่งบริเวณใต้ตาล่างเนี่ยเต็มหน่อยเต็มกว่าด้านบนนะฮะเพื่อที่จะได้มันโดดออกมาเดี๋ยวฉีดสเปรย์กันนิดนึงเนาะเราจะใช้เป็นเฟลชดอปนะฮะของอีเฟนบอยนะเสร็จเรียบร้อยสำหรับการแต่งตาของเราในวันนี้นะฮะทุกคนนี้ก็ให้ดูนิดนึงฟินิชจะให้ดูไกลๆว่าถ้าดูไกลๆเราจะเห็นยังไงนะนี่เห็นไหมตาเราก็จะดูแบบขึ้นมาก็ไปแต่งตามกันได้นะฮะสำหรับ
การแต่งหน้าลุคในวันนี้เนี่ยแต่งตาสำหรับคนตา2ชั้นหลบในก็มีเพียงเท่านี้นะคะทุกคนถ้าชื่นชอบเนี่ยก็ไปแต่งตามกันได้นะจ๊ะใครที่มีปัญหาตา2ชั้นหลบในก็ลองไปแต่งตามกันนะครับวิธีนี้ก็เป็นอีกวิธีนึงที่จะช่วยให้ตาคุณดูโดดเด่นขึ้นมานั่นเองนะจ๊ะถ้าชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์คุยกันได้ใครตา2ชั้นหลบในเหมือนฉันและมีปัญหาเหมือนฉันก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจ Instagram ตรงนี้นะฮะดูวิดีโอด้านข้าง2ข้างนี้แล้วก็ตรงกลางเข้าไปกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยเวลาเราอัพวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองสำหรับคลิปวิดีโอนี้เราขอตัวไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย